วันนี้ผมจะมาทำเตาปูนซีเมนต์ครับงบแค่20บาทใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยครับสิ่งที่เราจะใช้หล่อเตาปูนซีเมนต์ขึ้นมาครับผมก็จะใช้เป็นถังสีเล็กกับถังสีใหญ่ครับนี่ประมาณนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเอาน้ำมันเครื่องครับมาทาในถังสีใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้ปูนมันติดกับถังนะครับเดี๋ยวเราเอาออกแล้วมันจะออกยากนะครับโฟมหนาประมาณ20มิลนะครับแล้วก็ตัดเป็นลูกวงกลมมา2แผ่นครับเอามาประกบกันแล้วก็ตีเส้นข้าง2เส้นครับตีเข้ามาประมาณ3เส้นครับวาดรูปครึ่งวงกลมตามรูปเลยครับแล้วเราก็จะตัดส่วนของด้านนอกออกเลยครับตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวช่องว่างของขี้เถ้านะครับผมจะใส่ปูนรองพื้นบางๆไปก่อนนะครับประมาณ2เส้นนะครับแล้วก็หาก้อนหินหรือก้อนอิฐก็ได้ครับที่มีรูปร่างเสมอกันแบบนี้นะครับมาวางลงไปนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะใส่โฟมนะครับโฟมมันจะได้ไม่จมปูนนะครับเอาวางไว้เป็นฐานรองนะครับแล้วก็ใส่ปูนเข้าไปครับให้ท่วมตัวหินนี้เลยครับแล้วก็นำโฟมที่เราตัดไว้นะครับมาวางลงไปเลยครับนี่ครับจะวางชิดอยู่ด้านนึงนะครับด้านหน้าจะวางชิดนะครับส่วนด้านหลังและด้านซ้ายขวาครับจะปล่อยว่างนะครับหาเส้นเหล็กมาตัดนะครับเพื่อที่จะทำเป็นตะแกรงรองขี้เถ้านะครับอันนี้ครับข้ามขั้นตอนไปหน่อยครับเอาออกมาก่อนนะครับเอามาขีดเส้นนะครับทำตะแกรงครับเสร็จแล้วก็ใส่ปูนเข้าไปที่ด้านข้างเลยนะครับพยายามอย่าให้มันเข้าไปในตัวโฟมนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับแล้วก็นำถังสีเล็กนะครับมาวางไว้ตรงกลางเลยครับแล้วก็หาหินหรืออะไรหนักๆนะครับมาทับไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทปูนใส่ด้านข้างนี้หมดเลยครับเดี๋ยวโฟมมันจะลอยขึ้นมานะครับต้องหาอะไรหนักๆทับไว้นะครับแล้วก็นำโฟมมาตัดเป็นโค้งครับยาวประมาณ10เซนนะฮะมาซ้อนกัน3ชั้นใส่เข้าไปครับตรงนี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ฟืนของเตานะครับเราจะเว้นไว้โอเคครับผมเสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับเราก็รอเวลาเลยครับทิ้งไว้สักประมาณ1คืนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันใหม่ครับก็ผ่านมา1คืนครับกำลังเช้าๆเลยครับตอนนี้เดี๋ยวมาแกะออกกันเลยครับผมคิดว่าน่าจะพออยู่ตัวแล้วนะครับปูนเอาไม่ออกเลยครับแน่นมากครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ไดร้อนเป่าช่วยนะครับใครไม่มีไดร้อนก็ใช้น้ำร้อนนะครับต้มแล้วก็ราดเลยครับถังมันจะพองนะครับทีนี้ครับมันจะออกง่าย
ก็สรุปไม่ออกนะครับไทยร้อนเป่าอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็เย็นแล้วนะครับเรามาใช้น้ำร้อนดีกว่าครับมันจะร้อนพร้อมกันทั่วถังครับโอ้ออกง่ายเลยครับนี่ครับแต่งเสร็จเรียบร้อยครับเอาโฟมออกหมดแล้วครับก็หน้าตาประมาณนี้เลยครับลองเอาขาเตาแก๊สมาวางครับวางได้พอดีเป๊ะเลยนะครับ